สวัสดีค่ะพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยทางประชาไทยทีวีนะคะวันนี้แขกก็มาอยู่กับคุณผู้ชมกับปกป้องสวัสดีค่ะเมื่ออยู่กับปกป้องก็ต้องคุยเรื่องเพศสภาพเรื่องความเป็นหญิงความเป็นชายเบื่อไหมไม่เบื่ออยู่กับพี่แขกไม่เบื่อเลยฉันไม่ได้ถามเธอฉันถามคุณผู้ชมวันนี้ค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เราลืมแล้วล่ะเราลืมข่าวนี้กันแล้วล่ะก็จะมีข่าวการคอร์รัปชันเงินงบประมาณอาหารกลางวันเด็กก็เด็กกินขนมจีนกับน้ำปลาบางโรงเรียนนี่ถึงขั้นกินอาหารว่างเป็นอาหารว่างๆเปล่าแล้วก็เลยมีการเปรียบเทียบกันว่าอุ้ยอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนฟินแลนด์อาหารกลางวันเด็กที่อเมริกาอาหารกลางวันเด็กที่ฝรั่งเศสอิตาลีแล้วก็ลามไปถึงญี่ปุ่นกินอาหารกลางวันอะไรกันไงก็เลยคุยเรื่องอาหารกลางวันดีกว่าแต่ไม่ได้คุยเรื่องการคอร์รัปชันจะมาชวนคุยเรื่องโอเบนโตก็คือลันช์บ็อกซ์ที่เด็กอนุบาลของญี่ปุ่นเนี่ยจะเอาไปกินที่โรงเรียนแล้วช่วงหลังๆเนี่ยเราจะเห็นคลิปสอนการทำโอเบนโตแบบคิ้วๆน่ารักหมีห่มผ้าโดราเอมอนมีสัตว์ต่างๆมีผึ้งมีก็น่ารักแล้วก็ในความคิ้วเหล่านี้นะคะเราก็วันนี้ไม่ได้มาสอนทำเบนโตก็มีบทความชิ้นหนึ่งค่ะชื่อว่า Japanese Mothers and Obento The Lunch Box as Ideological State Apparatus โอ้โหก็คือมีนักวิชาการนะคะชื่อแอนอาริสันอยู่ที่มหาวิทยาลัยUniversity of Colorado ก็เขาเนี่ยไปทำวิจัยอยู่ที่โตเกียวแล้วก็มีลูกก็เอาลูกไปเข้าเนอร์เซอรี่ที่นู่นและในความที่เป็นนักมนุษยวิทยาก็เลยถือโอกาสลงฟิลด์รีเสิร์ช1 ปีกับการสังเกตการชีวิตของลูกกับการเข้าอยู่เนอร์เซอรี่ญี่ปุ่นและการที่แม่เนี่ยจะต้องทำกล่องข้าวกลางวันให้ลูกไปเนอร์เซอรี่ทุกวันที่ข้อสมมติฐานของเขาก็เป็นอย่างนี้คือเขาบอกว่าสังคมญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสังคมที่เรียกว่าเป็นชูดันเซงัตสึแต่ว่าชูดันเซงัตสึก็คือเป็นสังคมรวมกลุ่มเป็นสังคมแบบอย่าแปลกอะคืออยู่รวมกันเป็นหมู่คณะเนี่ยอย่าได้แหลมออกมาแบบไม่เหมือนใครทีนี้แล้วเขาก็ใช้ทฤษฎีของหลุยส์อัลทูแซร์นะคะก็คือมองว่าโรงเรียนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหลายๆสถาบันที่เอาไว้ส่งผ่าน state ideology หรือว่าอุดมการณ์ของรัฐโรงเรียนอนุบาลนี่มันเล็กเกินไปหรือเปล่าสำหรับที่จะส่งผ่านอุดมการณ์ของรัฐเขาก็มองว่าไม่รู้อะไรโรงเรียนอนุบาลนี่แหละเป็นstate monitor อย่างหนึ่งก็คือเป็นสิ่งที่รัฐเนี่ยเอาไว้ทั้งตรวจตราและเหมือนจะสั่งให้ทำไกลๆว่าพลเมืองที่ดีของประเทศเนี่ยควรจะได้รับการฝึกฝนอะไรบ้างนะคะแล้วไอ้กล่องข้าวนี่แหละคือเขาใช้คำนี้เลยเขาบอกว่ามันเป็นการmanipulateเป็นการภาษาไทยจะเรียกว่าอะไรนะเป็นการตะล่อมอ่ะเป็นการกล่อมเกลาเป็นการตะล่อมเป็นการกล่อมเกลาให้เราเป็นคนแบบที่รัฐอยากให้เป็นแบบทางอ้อมเป็นการสอนแบบทางอ้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทบาทเกี่ยวกับเจนเดอร์หรือบทบาทเกี่ยวกับเพศสภาพก็คือโดยเฉพาะแม่โดยเฉพาะค่ะโดยเฉพาะของแม่นะคะแล้วก็บอกว่าไอ้ตัว lunch box หรือว่าตัวกล่องข้าวเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ถูกคือสมมติว่าลูกเราเปิดกล่องข้าวไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีสายตาของเพื่อนลูกซึ่งนั้นแปลว่าจะมีสายตาของแม่ของเพื่อนลูกเห็นกล่องข้าวของเราคือกล่องข้าวเนี่ยมันจะเห็นของกันและกันครูก็จะเห็นแล้วในสายตาของครูที่จะเห็นกล่องข้าวและสายตาของเขาเรียกว่ามันเป็นเพียร์นะคือเป็นเพื่อนร่วมชั้นนี่มันก็ต้องพ่วงเอาพ่อแม่มาด้วยมันคือการสอดแนมอ่ะมันเป็นการสอดส่องตรวจตาทั้งโดยครูแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กๆด้วยนะแล้ว indirectly ในทางอ้อมเนี่ยมันเป็นการสอดแนมจากรัฐแบบหนึ่ง ผ่านสถาบันการศึกษาที่เรียกว่าเป็นโรงเรียนและโรงเรียนอนุบาลแล้วก็แบบโอ้โหคือประเทศไทยเนี่ยเรายังไปกันได้แค่ว่ามีกินหรือเปล่า คือจะว่าไปก็น่าดีใจนะคะประเด็นเรื่องอาหารกลางวันของเราเนี่ยไปยังมีแค่ประเด็นที่ง่ายมากเลยคือโกงหรือเปล่าเด็กมีกินหรือเปล่าแต่ในหลายๆประเทศเนี่ยเรื่องอาหารกลางวันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมีกินหรือเปล่าโกงหรือเปล่าแต่อาหารกลางวันของเด็กกำลังได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในฐานะที่เป็นเครื่องมือของรัฐในการกล่อมเกลาพลเมืองให้เป็นพลเมืองที่เชื่องให้เป็นพลเมืองที่ดีให้เป็นพลเมืองที่สงบเรียบร้อยในแบบที่รัฐต้องการไม่น่าเชื่อเนาะในความคิ้วนี้อ่ะคือมันมีในบทความนี้พี่แขกก็มีเขาอ้างถึงโดนัลด์ดิชชี่ด้วยเขาบอกว่าในญี่ปุ่นเนี่ยอาหารไม่ใช่แค่อาหารมันมีทั้งเรื่องของสุนทรียศาสตร์เรื่องของอำนาจเรื่องของโคดเรื่องของวัฒนธรรมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ที่เขาอ้างออทูแซนเนี่ยคือออทูแซนเนี่ยเป็นนีโอมาร์กซิสที่น่าสนใจมากเขาแบ่งเรื่องของการใช้อำนาจรัฐ2 ประเภทด้วยกันพี่แขกก็คือว่าอันนึงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเศษที่การใช้อำนาจของรัฐโดยตรงที่ใช้ผ่านกฎหมายผ่านตำรวจผ่านเจ้าหน้าที่รัฐอะไรเหล่านี้นะครับผมอีกอันนึงเนี่ยเขาใช้ผ่านสถาบันต่างๆเช่นโรงเรียนศาสนาความเชื่อสื่อมีเดียต่างๆเลยเนี่ยซึ่งโอเบนโตะอันเนี้ยมันอยู่ในประเภทหลังก็คือว่ามันเป็นการพยายามกล่อมเกลาพ่อแม่โดยเฉพาะแม่เนี่ยว่าจะต้องทำอย่างไรให้กับลูกบ้างด้วยผ่านการเบนโตะเพราะว่ามันเหมือนการอุทิศตัวตนแค่ไหนให้กับลูกเพราะว่าอาหารญี่ปุ่นในเบนโตะอันนั้นเนี่ยมันมีทั้งประดิษฐ์ประดอยความสวยความงามแล้วก็ขนาดแค่ไหนที่พอให้ลูกต้องลูกกินได้อย่างพอเพียงแล้วก็ไม่เหลือใช่ไหมเขามีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาว่าลูกกินเหลือหรือเปล่าเพราะฉะนั้นประเด็นแรกที่เราจะคุยกันเนี่ยก็คือเรามาทำความเข้าใจเผื่อเราจะประยุกต์นะคะใช้แนวคิดนี้ของอัลทูแซร์มามองการทำงานของโรงเรียนของวัดของครอบครัวว่ามันถูกใช้เป็นเครื่องมือของอำนาจรัฐในการกำกับพฤติกรรมหรืออุดมการณ์หรือความคิดของเราในทางอ้อมอย่างไรเพราะปกติเราจะมองว่าวัดโรงเรียนเนี่ยมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้คนเป็นคนดีของสังคมแต่ในการส่งเสริมหรือว่าปลูกฝังให้เราเป็นคนดีของสังคมนั้นเนี่ยเรามักจะลืมมิติว่าอุ้ยมันน่ากลัวนะนั่นแปลว่าเป็นคนดีของสังคมคนดีในที่นี้ก็คือคนดีในแบบที่รัฐต้องการเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะแหกข้อไปจากนี้เนี่ยแปลว่าคุณกำลังบ่อนทำลายคุณค่าหลักที่รัฐต้องการให้มันคงอยู่ซึ่งในวันนี้ที่เราจะพิจารณากันก็คือคุณค่าของพลเมืองที่ดีของญี่ปุ่นเป็นแบบไหนใช่ไหมคะแล้วมันจึงมีคำที่เขาเรียกว่าถ้ารัฐมาใช้กฎหมายบังคับเราเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกเห็นชัดเจนว่านี่เป็นการใช้อำนาจที่เราอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้แต่ว่าถ้ามันเป็นการปลูกฝังผ่านโรงเรียนผ่านคนที่เป็นที่นับหน้าถือตาในสังคมเขาก็บอกว่ามันจะเกิดการ internalize อำนาจนั้นมาไว้ในตัวเราอย่างเต็มอกเต็มใจไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและถ้าใครไม่ทำก็จะแปลกแยกก็อาจจะถูกตำหนิแล้วในกระบวนการตำหนิในโรงเรียนอนุบาลเนี่ยมันก็น่าสนใจมากเพราะเขาบอกว่าคุณแอนที่เป็นนักวิชาการที่ทำวิจัยเรื่องนี้เขาก็ไปนั่งอ่านหนังสือคุกบุ๊กมีนิตยสารคือสอนคุณแม่ทำลันช์บ็อกซ์แบบจริงจังมากแล้วก็มีอยู่คำหนึ่งที่ปรากฏเลยเขาบอกว่าวันแรกแห่งการไปโรงเรียนของลูกเนี่ยเป็นจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นคินโจก็คือเป็น frustration เป็นความเครียดเป็นความเกรงเป็นความแบบนอนไม่หลับว่ากล่องข้าวของลูกวันแรกที่เอาไปโรงเรียนเนี่ยฉันทำตัวไม่ถูกฉันจะทำได้ดีพอไหมลูกฉันจะคือถ้าห่อข้าวใส่ทำลันช์บ็อกซ์ให้ลูกไปโรงเรียนวันแรกแล้วลูกไม่กินหรือกินไม่หมดเนี่ยค่ะคนที่จะถูกตำหนิหนักมากก็คือแม่เพราะฉะนั้นแม่เนี่ยก่อนจะถึงวันเปิดเทอมเนี่ยแม่อาจจะใช้เวลาแบบเยอะมากอะในการนั่งสตาร์ดี้นั่งอ่านนั่งดูคลิป YouTube วางแผนการจ่ายกับข้าวและอื่นๆนะคะแล้วก็ คิดหนักมากว่าวันแรกจะทำเบนโตอะไรให้ลูกเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าความสำคัญหรือว่าสิ่งที่เป็นอุดมการณ์ของรัฐหรือการสอดแนมของสอดแนมพฤติกรรมพลเมืองนะคะผ่านตัวแทนอำนาจรัฐอย่างโรงเรียนเนอร์เซอรี่เนี่ยเขาทำกันยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะกลับมาคุยกันต่อทำไมจะต้องเครียดเกรงขนาดนั้นเนาะกับการทำกล่องข้าวให้ลูกไปโรงเรียนวันแรกมันเป็น state ideology ไงพี่แขกอย่างที่ออทูแซมันพูดว่าเขาพูดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐอาจจะต้องทำอะไรมากนักเพราะว่าการสร้าง ideology หรือว่าอุดมการณ์เหล่านี้เนี่ยมันไป embed ในตัวบุคคลแล้วบุคคลเนี่ยก็จะไปจัดการกันเองครูจัดการกับเด็กกับพ่อแม่กับแม่เองระหว่างแม่ด้วยกันเขาก็จัดการกันเองด้วยในโรงเรียนเนอร์เซอรี่พี่แขกเขาก็คนเป็นแม่เนี่ยจะต้องอุทิศตัวหมดเลยให้กับลูกเพราะว่าในสังคมญี่ปุ่นพี่แขกอยากจะรู้มากกว่าบ้องตรงที่เนอร์เซอรี่เนี่ยมันเป็นช่วงแรกของเด็กที่จะออกมาจากพื้นที่ส่วนบุคคลไปสู่พื้นที่สาธารณะไปอยู่โลกนอกบ้านเนี่ยเป็นโลกสังคมจำลองแล้วเราก็กลับมาที่เป็นชูดันชไกเนี่ยนะคะคือเขาบอกว่าเนอร์เซอรี่เนี่ยมันเป็นสเต็ปแรกที่เด็กเนี่ยจะออกมาจากบ้านแล้วก็ไปอยู่ในสังคมที่จำลองละเป็นชุมชนจำลองของชุมชนแห่งประเทศชาติว่าเมื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นๆแล้วจะต้องทำอย่างไรบ้างจะต้องทำอย่างไรบ้างก็คือมีพิธีกรรมต่างๆเช่นจะต้องเข้าแถวตรงนี้จะต้องไปกล่าวสวัสดีทักทายคุณครูตรงนี้ก่อนกินข้าวก็จะต้องมีความพนมมือขอบคุณคนที่ทำอาหารให้เรากินอะไรอย่างเงี้ยนะคะพร้อมๆกันแล้วก็ลงมือกินข้าวที่ลงมือกินข้าวเขาก็บอกว่านี่เป็นการฝึกเด็กจุดแรกเลยฝึกอะไรบ้างในกล่องข้าวของเด็กญี่ปุ่นเนี่ยค่ะถ้าแยกออกมาเป็นอย่างๆเนี่ยมันจะเหมือนอาหาร 6-7 คอร์สเลยนะนั่นก็คือมีอัปเปอร์ไทเซอร์ก็คือจะต้องมีผักลวกมีเครื่องเคียงมีสิ่งที่ก่อนจะไปถึงอาหารจานหลักอาหารจานหลักซึ่งอาจจะเป็นข้าวหรือเป็นโซบะหรือจะเป็นขนมปังเป็นอะไรก็แล้วแต่คืออย่างเราอะห่อข้าวสูงว่าข้าวไข่เจียวก็คือข้าวแล้วไข่เจียวโปะลงไปใช่ไหมคะจะไม่มีผักไม่มีอะไรแต่ว่าในกล่องข้าวของเด็กญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องมีอาหารครบ5หมู่จะต้องมีอาหารเรียกน้ำย่อยที่เป็นกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกเอากินอันนี้ก่อนแล้วก็ต้องมีอาหารหลักถ้าอาหารหลักที่จะต้องมีซอสมีแคทชัพมีมายองเนสก็ต้องแยกซอสแคทชัพมายองเนสออกเป็นส่วนๆมีไข่มีผักมีผลไม้คือมีสิ่งที่กินหลังอาหารและทั้งหมดนั้นจะต้องถูกจัดวางอย่างถูกต้องจัดวางอย่างถูกต้องก็อย่างเช่นแตงกวาไม่ควรมาอยู่บนข้าวทำไมอ่ะปกติก็กินอย่างนั้นน่ะเพราะว่าสิ่งนี้ไม่ใช่อาหารหลักไงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กินไม่กินพร้อมข้าวสิ่งที่ไม่กินพร้อมข้าวก็ไม่ควรจะมาวางอยู่บนข้าวมันก็จะเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นกล่องข้าวญี่ปุ่นเราจะเห็นกระทงเล็กๆมีกระทงกระดาษมีกระทงฟอยล์แล้วก็มีขวดใส่ซอสเล็กๆเล็กๆคือเขาบอกว่ามันเหมือนอาหารจำลองน่ะมันเหมือนอาหารนี้มันเหมือนอาหารของผู้ใหญ่ที่ถูกย่อส่วนให้เล็กลงแล้วมันก็คือการย่อโลกทั้งใบอ่ะไปไว้ในกล่องข้าวว่าคุณจะต้องเจอกับอะไรบ้างแล้วจะต้องมีความน่ารักแล้วทุกอย่างจะต้องถูกตัดให้เป็นชิ้นพอดีคำฮะคือจะต้องมีวิธีการหั่นและตัดและเอาแม่พิมพ์ไปกดเป็นรูปใบไม้อย่างเช่นจะต้องมีฤดูใบไม้ร่วงคุณก็จะต้องมีแม่พิมพ์รูปใบโมมิจิใบเมเปิลอยู่ในกล่องข้าวเพราะว่าลูกก็จะได้เรียนรู้เรื่องฤดูกาลในกล่องข้าวแล้วการที่เขาเคร่งครัดมากว่าจะต้องตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆๆจะได้ไม่มีปัญหาต่อเด็กที่จะเอาตะเกียบอะค่ะไปคีบแล้วกินให้หมดภายในคำเดียวเพราะว่าถ้าคุณหั่นอย่างไม่ถูกต้องลูกเล็กๆของคุณก็จะคีบแล้วก็ตกหล่นก็จะกลายเป็นความเลอะเทอะเมื่อกลายเป็นความเลอะเทอะก็จะเป็นภาระแก่เพื่อนที่นั่งข้างๆว่ากัดแล้วแบบถั่วฝักยาวก็กระเด็นไปใส่กล่องข้าวเพื่อนข้างๆอย่างนี้ไม่ได้ถือเป็นความประมาทของแม่ นึกออกมาแม่จะต้องถูกเบรมอ่ะอันนี้คือแม่เตรียมมาให้ลูกไม่ดีแล้วถ้าลูกกินไม่หมดตามบทความนี้นะคะแขกก็ไม่เคยเห็นโรงเรียนเนอร์เซอรี่ญี่ปุ่นนะแม้ว่าจะอยู่ญี่ปุ่นนะแต่ตามบทความของคุณแอนเนี่ยเขาก็บอกว่าระบบที่ให้เด็กกินข้าวกล่องข้าวพร้อมกันมันก็จะมีพิธีกรรมล้างมือเปิดผ้าห่อเบนโตเปิดกล่องหยิบตะเกียบแล้วก็กินไปตามขั้นตอนเนี่ยค่ะว่ากินอะไรก่อนหลังแล้วถ้าใครยังกินไม่หมดมันจะไม่ได้ไปต่อไงหมายความว่าเมื่อกินข้าวเสร็จต้องไปกินนมแล้วก็ไปแปรงฟันด้วยนะคะจะมีการเดินอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไปแปรงฟันแล้วถึงได้ออกไปเล่นทีนี้ถ้าเกิดมีเด็กที่พ่อแม่เตรียมอาหารที่ลูกกินไม่ได้กินไม่หมดชิ้นใหญ่เกินไปอะไรอย่างเงี้ยเด็กคนอื่นก็จะไม่ได้ไปต่อจะไม่ได้ไปกินนมจะไม่ได้ไปแปรงฟันและจะไม่ได้ออกไปเล่นเพราะทุกคนก็จะต้องรอให้เพื่อนกินให้เสร็จทีเนี้ยถ้าลูกเราอะเป็นสาเหตุที่ทำให้เพื่อนคนอื่นๆน่ะไม่ได้ไปต่อเนี่ยตกเย็นเนี่ยค่ะคุณครูก็จะต้องมาคุณแม่คะน้องเนี่ยนะคะหมูเนี่ยมันชิ้นใหญ่น้องเขากินยากคุณแม่จะต้องไปปรับทีนี้พออันนี้คือหนึ่งแล้วนะที่คุณแม่ก็จะต้องไปคิดว่าแล้วในหนังสือสอนทำเบนโตค่ะเขาก็จะบอกว่าคุณแม่ต้องสังเกตว่าลูกตัวเองชอบกินง่ายกินยากในแบบไหนแล้วจะมีอุบายในการให้ลูกกินในสิ่งที่ลูกไม่ชอบได้อย่างไรแล้วจะค่อยๆเพิ่มความหลากหลายของชนิดของผักของสัตว์เนื้อสัตว์และอาหารเช่นเขาบอกว่าเขาจะมีตอบคำถามเลยถ้าลูกไม่ชอบกินปลาเราจะทำเบนโตอย่างไรให้ลูกเริ่มชอบกินปลาถ้าลูกไม่กินแครอททำยังไงจะให้ลูกเริ่มชอบกินถ้าลูกไม่ชอบกินอันนั้นทำยังไงจะสร้างกลอุบายจนท้ายที่สุดเนี่ยลูกสามารถ assimilate เข้ากับมื้ออาหารอย่าง proper แล้ว assimilate กับจังหวะหรือ rhythm การกินของเพื่อนคนอื่นๆเพราะเมื่อกลับบ้านจะมีเด็กที่ไปฟ้องพ่อแม่ตัวเองว่าเนี่ยเพื่อนคนนี้วันนี้เขากินข้าวช้าแล้วก็ทำให้ผมไม่ได้เล่นจะมีคือในความสอดแนมที่เราบอกว่ามันเป็นเศษ apparatus เนี่ยค่ะมันมีการที่เด็กแต่ละคนกลับบ้านก็จะไปเล่าให้พ่อแม่ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครทำอะไรที่แปลกหรือใครทำอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อสังคมรวมหมู่และสังคมรวมกลุ่มอันนี้ทำให้ทั้งทีมหรือทั้งกลุ่มทั้งสังคมเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แล้วนั่นน่ะมันเป็นภาระของแม่แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นก้าวแรกที่รัฐกำหนดว่าแม่ชาวญี่ปุ่นคือบทบาทของแม่ที่สังคมญี่ปุ่นปรารถนาคือคุณมีหน้าที่สนับสนุนและเป็นผู้ช่วยในการส่งมนุษย์ตัวเล็กๆคนนี้เข้าไปอยู่ในสังคมอย่างสง่างามและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาบ้านเมืองและไม่เป็นอุปสรรคต่อการมีชีวิตของเพื่อนร่วมชาติก็คือเพื่อนร่วมชั้นเรียนน่ะไม่ใช่ว่าตะบอยกินแล้วเพื่อนก็ไม่ได้ออกไปเล่นอันเนี้ยแม่จะถูกประณามและนี่คือจุดแรกจุดต่อไปก็คือสนับสนุนเรื่องการศึกษาการเรียนการทำการบ้านคือโรงเรียนญี่ปุ่นอาจจะไม่มียูนิฟอร์มนะคะแต่จะมีเช่นสอนเรื่องการเก็บแก้วน้ำการพับผ้าห่อกล่องข้าวการเก็บกระเป๋าเคยเห็นในคลิปใช่ไหมมันจะมีการปักชื่อปักอะไรก็ไม่รู้มันมีสิ่งที่ต้องทำเยอะมากการเหลาดินสอให้แหลมคมตลอดเวลามีการเล่นในโรงเรียนด้วยที่แม่จะต้องเอาติ้งอาทิตย์ละ2 วันแม่ก็ต้องไปอยู่ในสมาคมแม่ที่จะต้องผลัดกันว่าเอาติ้งวันนี้ลูกจะเล่นเกมอะไรเอาติ้งวันนี้ลูกจะกินอะไรเอาติ้งวันนี้จะมีกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์อะไรบ้างแล้วก็เป็นหน้าที่แล้วเขาเป็นกักคุเรกิชากายกักคุเรกิชากายก็คือเป็นสังคมที่โรงเรียนที่คุณเข้าตอนประถมเนี่ยมันจะบอกเลยว่าอนาคตของคุณในภายภาคหน้าจะเป็นยังไงคือถ้าเฟลตั้งแต่เรียนประถมเนี่ยมันจะเฟลไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กล่องข้าวกล่องแรกที่แม่ทำเนี่ยมันเท่ากับ1เป็นการทำนายอนาคตของลูกว่าคุณเป็นแม่ที่พร้อมจะเป็นแอสซิสแตนท์ที่ดี ให้กับลูกเพื่อส่งลูกเนี่ยไปสู่ความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปได้หรือเปล่าตายแล้วนี่คือบทบาทของแม่สองคุณเป็นแม่ที่จะเตรียมพร้อมลูกให้เข้าไปสู่สังคมรวมกลุ่มสังคมที่ตัวความเป็นปัจเจกบุคคลมันไม่มีความหมายความเป็นปัจเจกบุคคลเนี่ยจะต้องเก็บไว้ที่บ้านน่ะแต่ว่าเมื่อออกมาอยู่กับสังคมแล้วอ่ะคุณต้องมีความสามารถในการ assimilate มีความสามารถในการไปกับคนอื่นอย่างราบรื่นและไม่เป็นอุปสรรคเนี่ยค่ะมันเฟมินิสต์ในญี่ปุ่นเหมือนเนี่ยพี่แขกมีแต่ไม่เกิดใช่ไหมมีแต่เป็นชนกลุ่มน้อยมากถึงมากที่สุดค่ะต้องอ่านบทความนี้มันก็งงว่านี่มันปีหนึ่งไอ้บทความนี้มันมา1991ก็เลยสงสัยว่าปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงวะปรากฏว่ากลายว่าโอเบนโตะเนี่ยนอกจากจะมีนิตยสารเพื่อแบบพ่อแม่มาเรียนรู้แล้วเนี่ยนะครับผมแล้วก็เป็นภาระของแม่ว่าแบบจะต้องทำเบนโตะยังไงซึ่งเขาบอกว่าใช้เวลา 20-45 นาทีตอนเช้าที่จะทำเบนโตะกล่องหนึ่งเนี่ยเพื่อลูกแล้วก็มันไม่ใช่แค่นั้นมันต้องคำนึงว่าจะวางแผนทำยังไงให้มันสละสลวยจะเก็บอาหารที่เหลือยังไงเพื่อจะไปใช้ต่อไปอย่างเงี้ยมันก็มีภาระหน้าที่เยอะแยะขณะเดียวกันมันเป็นงานสร้างศิลปะด้วยอย่างเช่นมันมีบล็อกเป็นบล็อกเกอร์ที่สร้างทำเบนโตะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตัวการ์ตูนเรียกว่าคิยาราเบนก็คือว่าเป็นเอาทำเบนโตะให้เป็นรูปตัวการ์ตูนอะไรเพื่อลูกจะได้อยากกินเพื่อความน่ารักเป็นการอวดกันระหว่างแม่ด้วยกันคือถ้าเอาเบสิกนะคะคือเขาบอกว่าอันกฎข้อที่หนึ่งของการทำลันช์บ็อกซ์หรือว่าโอเบนโตให้เด็กอนุบาลเนี่ยก็คือทุกอย่างจะต้องทำให้ง่ายต่อการกินพอชั่นจะต้องเล็กๆจะต้องเป็นฟิงคือให้เด็กใช้ตะเกียบสั้นน่ะตะเกียบเด็กอะคีบเราต้องคีบให้ได้นะคะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ตะเกียบแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยจะต้องถูกออกแบบมาให้กินเสร็จอย่างรวดเร็วการกินเร็วนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกฎเหล็กของการดำรงชีวิตในญี่ปุ่นนะคะการกินช้าเนี่ยจะถูกประณามเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องฝึกตั้งแต่เด็กคือเขาบอกเลยว่ามันจะต้องถูกดีไซน์หรือถูกออกแบบมาโดยคิดไว้แล้วว่าลูกเราจะต้องกินให้กินอีกกล่องเนี้ยให้ยังไงก็ได้ให้กินหมดเร็วที่สุดนี่เป็นกฎข้อที่สองแล้วจะต้องไม่มีการออกแบบไม่ให้มีของเหลือคือแม่ต้องคิดหนักมากว่าต้องคิดแล้วอะว่าทุกอย่างที่เอาใส่ในกล่องเนี้ยลูกกินหมดจะไม่มีอะไรถูกเหลือทิ้งไว้เลยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแม่เนี่ยจะต้องคิดหนักแค่ไหนนะคะแล้วเขาก็บอกว่าจะต้องมีการอย่างที่แขกบอกอะค่ะจะต้องมีอุบายที่จะใส่สิ่งที่ลูกตัวเองไม่ชอบเพื่อไม่ให้ลูกโตไปเนี่ยเป็นคนฟัดซี่การเลี้ยงลูกแล้วโตไปเป็นคนฟัดซี่เนี่ยแม่ถูกด่านะจริงๆด่าถึงพ่อถึงแม่เลยว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนทำไมแบบโตขึ้นมาแล้วอันนั้นก็ไม่กินอันนี้ก็ไม่กินอันนั้นก็กินไม่ได้อันนี้ก็กินไม่ได้ไม่กินผักไม่กินเนื้อไม่กินหมูไม่กินอันเนี้ยแม่คือเป็นเรื่องที่คนญี่ปุ่นกลัวมากเพราะถูกด่าไปถึงพ่อแม่จริงเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนเด็กๆพ่อแม่ไม่ได้ทำเบนโตที่ถูกต้องที่จะฝึกให้กินได้ทุกอย่างในโลกก็เรื่องใหญ่แล้วจะต้องน่ารักต้องสวยเพราะนี่เป็นการปลูกฝังเรื่องสุนทรียศาสตร์ไว้ให้กับลูกตั้งแต่ยังเล็กแล้วตอนหลังเนี่ยค่ะก็พัฒนาเป็นใส่คาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนอะไรต่างๆเพื่อที่จะเป็นการบอกว่าในความเป็นมาร์กซิสต์ของอัลทูแซนนะก็บอกว่ามันเป็นการให้เห็นแรงงานของแม่ที่ถูกใส่ไว้ในกล่องข้าวซึ่งมันก็กลายเป็นว่าแม่เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงผู้ผลิตเบนโตะแล้วนะเป็นผู้บริโภคด้วยเพราะจะต้องไปขนเอาอุปกรณ์ต่างๆในการสร้างเบนโตะมากล่องหนึ่งด้วยแล้วก็ในเขาเรียกว่าอะไรห่วงโซ่เศรษฐกิจนี้ก็จะมีตั้งแต่บล็อกเกอร์หรือผู้เชี่ยวชาญในการทำกล่องข้าวซึ่งก็จะยิ่งเวอร์วังอลังการกันขึ้นไปเรื่อยๆและยิ่งไปฟังไอ้คนสอนพวกนี้คนสอนพวกนี้ก็จะเป็นลำโพงของ State Ideology เป็นลำโพงของการส่งผ่านอุดมการณ์ของรัฐไม่ใช่แค่ครูแล้วก็นักเรียนด้วยกันแล้วอันนี้เป็นพวก เป็นพวกเชฟนะเชฟที่มาสอนพวกเนี้ยก็คือมันสะท้อนอุดมการณ์ของรัฐผ่านการสอนเรื่องการทำลันช์บ็อกซ์อย่างไรห่วงโซ่ต่อไปก็คือการผลิตนิตยสารคู่มือคุกบุ๊กต่างๆใช่ไหมคะห่วงโซ่ต่อไปก็คือไดโซะอะไรก็ต้องออกมาผลิตแบบมีดผลิตกล่องข้าวผลิตกล่องตะเกียบก็จะห่วงโซ่เศรษฐกิจอีกอันหนึ่งก็คือการทำผ้าฟุโรชิกิที่จะมาผูกมัดต่างๆกว่าจะไปจบที่โรงเรียนกว่าจะเรียนรู้มาเป็นคนญี่ปุ่นแบบที่เราเห็นเนี่ยค่ะก็ผ่านการทำงานอันสลับซับซ้อนนะเริ่มหิวแล้วภายใต้ความคิวค่ะก็เอามาเผื่อว่าของเราเนี่ยState Ideology มันไม่ค่อยแนบเนียนในกล่องข้าวคิวๆเท่าไหร่เราส่วนใหญ่ State Ideology ของไทยดูไม่ยากให้กินก็กินข้าวกับขนมจีนอะไรไปพอเพียงเอา State Ideology อย่างนึง State Ideology ของเราเนี่ยเขาแต่งมาเป็นเพลงให้ร้องเลยอะไรอย่างนี้ไม่ต้องไปซ่อนไว้ในกล่องข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้หมายเหตุประเภทไทยนะคะแขกแล้วก็ปกป้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ